นั้นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าเขาท้องจากใครแล้วเราก็ไม่รู้ว่าท้องจากผมหรือไม่เขาไม่ทำมาหากินอะไรเลยเหรอต้องมาเกาะเด็กกินเหรอหลังปราศัยด้วยคำพูดเป็นร้อนจนถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์เดือดเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่เจกศตวรรษก็เปิดใจผ่านสื่ออีกครั้งพร้อมหอบรูปยอมรับว่าน้องพิมพ์และน้องชาชาลูกทั้งสองคนที่เกิดกับแอนกัญญารัตน์โดยนิตยสารฉบับนี้นะคะเจกศตวรรษได้ถ่ายแบบร่วมกับลูกๆเมื่อปี2538เพื่อยืนยันไม่เคยทอดทิ้งค่ะพร้อมแสดงความเป็นพ่อออกมาปกป้องลูกชายไม่ให้สังคมตำหนิขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะแต่ยังหวังลึกๆที่จะได้ยินลูกสุดหล่อคนนี้เรียกตนว่าพ่ออีกครั้งค่ะผมรอมา20ปีรอที่เขาจะเรียกคำว่าพ่อผมก็รอต่อไปถ้าจะได้ลูกชายอีกคนหนึ่งที่โตเป็นหนุ่มแล้วมาเรียกว่าพ่อผมก็ดีใจขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปื้มเรื่องของเรื่องคือไปแย่งลูกกลับมาพอแย่งลูกกลับมาก็มีการตบตีกันพอมีการตบตีกันเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายมันก็ไปทำผู้หญิงแล้วก็แล้วเขาก็แจ้งความทนายมาบอกผมว่าให้อยู่ห่าง50เมตรอยากจะให้ทางแอนเขาเปิดใจเปิดใจว่าจะให้เราเจอกันไหมให้เจอลูกอยากจะขอโทษเขาตรงนี้ด้วยไม่ว่าอะไรก็ตามผมขอโทษด้วยกายวาจาใจทุกอย่างที่ทำกับเขาด้านหนุ่มพิมพ์ภาคินก็เผยด้วยน้ำตาคลอเบาว่าหลังจากแม่แอนกัญญารัตน์ได้เห็นสัมภาษณ์พ่อเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เสียใจมากถึงกับโทรศัพท์มาร้องไห้กับตนที่กองละครตนจึงขอหยุดเรื่องวุ่นๆไว้เพียงแค่นี้และตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเลี้ยงแม่และน้องต่อไปค่ะคุณแม่ก็ทราบที่นายเดเทนออกครับแล้วคุณแม่ก็โทรมาหาผมฮะแล้วคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแล้วแบบไม่รู้ว่าพี่คือผมเป็นลูกอ่ะผมอยู่ข้างนอกอ่ะเออแล้วเขาแบบโทรมาหาผมแล้วเขาร้องไห้คือเขาสงสารลูกฮะเขาไม่ได้นึกถึงตัวเขาฮะเขานึกถึงจิตใจผมมากกว่าเขากลัวผมว่าออกไปข้างนอกชู้หน้าคนอื่นไม่ได้นะฮะคิดจะติดต่อคุณพ่อไหมคิดจะติดต่อไหมก็คือผมก็ไม่รู้จะติดต่อทำไมอะครับผมก็ไม่ได้รอให้เขากลับมาครับ